ได้ค่ะได้ของจากพี่แดงจากคนไปทางไหนพวกคนในนาบ้านคนเอาของมาว่างไว้หน้าบ้านนี่นะคนไว้ว่างไว้นี่แล้วหนูก็ลบไปเอาไปเห็นขอความในคอมเมนต์บอกว่าพี่เอาของว่างไว้หน้าบ้านแล้วเด้อทําแม่นบ้านเจ้าก็โทรหาแน่ทําแม่นอีหลีพอถวันเพิ่นว่าขอบคุณหลายค่ะพี่แดงอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะก็จังหน้าตาเป็นจังไหนเนาะพอนเห็นเฮาในวิดีโอในคลิปแต่เฮาบ่เคยเห็นพอนโอเคเขาบ้านกันได้หรอเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่หยังแน่เบิ่งเอ้าต้นบักพริกกับต้นบักเขือข่อยอ่ะยังใหญ่บ่อันนั้นเลยยังใหญ่มันบ่ทันเลยค่ะลงดินบ่ได้เบิ่งก่อนว่า เอาบ่มีขาตังอีกละมีมือเดียวเบิ่งก่อนฟ้าโอ้หอมกระเทียมโอ้คนปลูกเองบ่เนี่ยงามแท้มีจดหมายหน่อยอีกเป็นยังไงเบอร์โทรมาโอ้ฟังตุ้งอีกจักหน่อยเนาะอีกพ่อมีแดดสองแดดนะฮะก็จะเอาลงขนาดต้นปลูกเองมันง่ามแท้ลองดูดีใจจังเลยมันได้มาตั้งหลายอย่างแม่พันไถมาตั้งหลายอย่างโอ้คนยกเอาเป็นดินมาเลยนะคนขุดคนคือจะขุดออกมาแล้วใส่ถุงมั่งสิเลยเบิ่งดูอันนี้เม็ดอีหยังเนาะนี่อันเม็ดอีหยังอันนี้กวางตุ้งเขียวปลีปลูกเบิดค่ะปลูกทุกอย่างเลยเราจะปลูกทุกอย่างอันนี้เม็ดมันจะเป็นเม็ดผักชีเนาะผักชีเล่าหรือว่าอย่างเราจะปลูกล่องเบิงคนมาเด็กเกินเลยฮะมีอันนี้อีกเบิงขอบคุณค่ะพี่แดงได้อยู่ไกลบ้านไม่เคยเห็นเพิ่นหรอกหรือว่าเคยยางผ่านกันกับบุ้งหูจักอีกเพิ่นคือฮู้เพิ่นจำอันป้ายรถบ้านเฮาเด้เจ้าคือฮู้ว่าเป็นบ้านข่อยแต่ว่าหลังหนึ่งก็อยู่กันประมาณ 3-4 ครอบครัวนะคะเป็นสันไทยสันมั่นจังสิค่ะเราอยู่สันสองอ๋อเม็ดผักชีเนี่ยค่ะเม็ดผักชีบ้างดูก็จะได้ปลูกเหรอคะที่นี่ปกติคอยไปร้านอันเอดิก้าตรงใกล้ๆเนี่ยค่ะเขาก็จะชอบมีขายกระถางละ2ยูโรกว่าเนาะเพราะอันเด็ดกินเบิดเรากะตายก็บ่ได้อันขึ้นไอเลี้ยงบ่ขึ้นฮดน้ําบันไดก็บ่ขึ้นขึ้นมาหน่อยนึงได้กินเทื่อ2เทื่อก็ตายจังซี่ค่ะบ่ได้อยู่ตลอดถ้าเฮาปลูกแต่จากเม็ดของเฮาเองคือจะอยู่โดนเนาะตื่นเต้นมึงนี่อันคือจังหอมแป้นแม่เนาะนี่ไหมหอมแป้นใส่อันใส่ในไอ้ยังก็ผัดไทยอะค่ะหอมในผัดไทยก็ได้นี่ใส่ในผัดไทยก็ได้ดีเลยคอยเฮ็ดจังไหนตัดกินแล้วมันจะงอกขึ้นมาใหม่เองสิบ่ละกะอันนี้สาระแน่สาระแน่หอมนะคะเนี่ยเราชิมมึงขอบคุณค่ะขอบคุณอีกที่นึงค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวหนูโทรหานะคะตื่นเต้นโอเคค่ะเบิ่งบักพริกแล้วบักเขือข่อยอันนี้มาไว้ตรงหน้าต่างได้ซ้ำนี่อยู่เลยเบิ้งได้ซ้ำนี่อยู่เลยเบิ้งขึ้นแถบทุกต้นนะคะ4แถวข้างหน้านี่เป็นพริก2แถวนี่เป็นมะเขือถ้า
แผลมันตนไงจักหน่อยเนาะแผลมันตนในจักประมาณสัก2อาทิตย์เดี๋ยวหนูจะแบ่งให้ไปปลูกที่บ้านโอเคค่ะต้นหูเสือน้องเนาะนี่ต้นหูเสือมาหูว่าเจ้าอยากได้บ่เอาไปเบิ่งก็ได้เอาไปจิ้มแจ่วก็ได้ค่ะถ้าชอบเขาจะมีกินสักหน่อยมีหากออกแล้วโอเคค่ะค่ะตื่นเต้นเนาะอันตื่นเต้นนี่ลีเป็นเหมือนคนไทยคนแรกอะที่ได้ติดต่อกันทางเยอรมันเนาะโอเคค่ะกับบ่มีหยังนอกจากนี้เลิกเรียนแล้วค่ะเฮ็ดงานบ้านนู่นนี่นั่นกับเบิ่ง YouTubeไปแน่ยังแน่เสียค่ะแกเงาไปว่ามีอย่างค่ะตอนคำก็ล่ออันผู้บ่าวมาเฮ็ดกับเขากันกินแล้วก็ซอยกันเฮ็ดกันบ้านจังซี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ